สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูดอกสับปะรดสีนะครับสายพันธุ์ชื่อว่าบีเบอร์เจียพิกซี่นะครับก็จะเป็นดอกออกสีชมพูนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีเป็นช่อออกมาที่เป็นมีปลายสีม่วงนะครับก็สวยงามดีนะครับบีเบอร์เจียพิกซี่นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับดูนะครับแตกกอได้ไวมากเลยนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยน้อยกว่านี้นะครับต้นก็ดอกสีออกม่วงๆลายจุดนะครับม่วงอมชมพูก็เป็นใบเป็นลายจุดๆด้วยนะครับนี่ก็คือว่าที่ออกเขียวนี่คืออัดปุ๋ยครับอัดปุ๋ยเอาหน่อนะครับตอนนั้นอยากได้หน่อเยอะนะครับตอนนั้นก็เลยอัดปุ๋ยเข้าไปถึงใบจะมีสีเขียวนะครับแต่เวลาออกดอกนี่ก็คุ้มค่านะครับออกดอกคลั่งเลยนะครับเป็นสีชมพูเห็นนะครับตรงปลายนี่ก็จะเป็นออกเป็นสีม่วงๆนะครับเป็นช่อออกมานะครับสับปะรดสีพันนี้ให้หน่อเยอะนะครับแตกหน่อได้เยอะก็จะออกดอกช่วงเข้าหน้าหนาวนี่แหละครับคือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับก็จะออกดอกมานะครับแต่ดอกไม่ทนครับดอกก็จะอยู่ได้ประมาณไม่ถึง1สัปดาห์นะครับก็จะโรยไปนะครับก็ออกดอกนะครับช่วงหน้าหนาวช่วงนี้แล้วครับปีละครั้งนะครับถ้าจะเลี้ยงให้มีสีสันใบที่สวยงามนะครับหลังจากออกดอกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปล่อยให้ฟอร์มเขากระชับจากการผ่านปุ๋ยแล้วเขาก็จะออกสีสันสวยงามที่ใบนะครับแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับสับปะรดสีอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ชื่อว่าบิวเบอร์เจียพิกซี่นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ